ต้องเอาพักทหารออกจากอำนาจรัฐให้ได้ถ้ารัฐบาลหน้ายังมีส่วนผสมของพักการเมืองที่เป็นพักทหารพักที่มาจากการรัฐประหารอยู่ไม่มีทางสร้างประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงกองทัพต้องอยู่ภายใต้พลเรือนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเพราะเป็นการยกเลิกสภาพความเป็นไพร่ที่จะถูกบังคับเกณฑ์แรงงานในรัฐนี้เปลี่ยนระบบการบังคับบัญชาเป็นระบบเสนาธิการทหารร่วม เพื่อไม่ให้พบอบ,อย,อบอย,ยึดอำนาจควบคุมอำนาจสูงสุดได้จริงๆนะครับการแต่งตั้งนายพลต้องเป็นอำนาจของรัฐบ,บาลพลเรือนมีผู้ตรวจการกองทัพยุบกอรมนทิ้งทั้งหมดแล้วให้ภารกิจของกองทัพมีจํากัดเฉพาะภารกิจในการปกป้องประเทศจากภายนอกเท่านั้นกฎหมายความมั่นคงที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับของประชาชนทั้งหมดต้องถูกทบทวนและแก้ไข ปฏิรูประบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำทั้งหมดโครงสร้างการบริหารราชการแบบนี้เราใช้มา13 0่งปีแล้วนะครับและเกิดขึ้นภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีลักษณะปกครองหัวเมืองต่างๆแบบอาณานิคมมันเป็นเพดานที่ปิดกั้นศักยภาพของคนไทยและทำให้คนทั่วประเทศไม่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันจริงเรื่องนี้ต้องยกเลิก กระจายอำนาจเลือกตั้งพู้ว่าทั้ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับประชาชนพร้อมแล้วแต่พลังอนุรักษ์นิยมไม่พร้อมสอวควรจะต้องลงมติตามเสียงส่วนใหญ่ของมติมหาชนในการเลือกตั้งในทางปฏิบัติง่ายๆเลยนะครับในวันที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีในสภาสวาให้ฟัง ว่าพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งในสภาเสนอใครเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็โหวตตามนั้นเลยครับนี่คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามมติมหาชนไม่มีอะไรซับซ้อนและถ้าสวไม่ลงมติตามมติมหาชนจะเกิดวิกฤตทางการเมืองและสวทุกคนต้องรับผิดชอบอย่างปฏิเสธไม่ได้